ายุ18ปีครับตัวอายุ23ครับอายุ20อายุ18ครับปีนี้เข้า19ครับเรียนจบแค่ป.3ผมโตมากับแบบในยุคที่มันแบบที่มันเหมือนสลัมอะพี่ในซอยบ้านผมก็จะแบบมีพวกยาบ้างอะไรบ้างแล้วตอนเด็กก็จะเกย์บ้างอะไรบ้างแล้วก็อยู่ซึ่งจุดหนึ่งที่มันแบบไม่ค่อยมีเงินไปโรงเรียนก็เลยไม่ได้ไปคือผมอยากให้ลูกผมแบบว่าไปที่ดีกว่าเราดีกว่าพี่คือไม่อยากให้ลูกเรามาแบบว่ามาเป็นมาเจอแบบเราอยากให้ลูกเราแบบว่ามีการงานที่ดีเรียนแบบสูงๆอะไรแบบนี้พี่ครับคิดเลยพี่มืดหมดเลยถ้า18ปีข้างหน้าลูกจะโตมาจะเป็นนี่มืดเลยพี่ไม่คิดเลยว่าลูกเศรษฐกิจตอนนั้นจะเป็นยังไงผมว่ามันคุ้มพี่เพราะว่าอีกอย่างคนข้างหลังเราพี่บางคนไม่กล้าเราก็เหมือนเรามาแบบว่ามาเป็นตัวแทนเขามาตอบโต้แทนเขาอะไรแบบนี้เราไม่ได้อยากจะตีกับเขาพี่แต่เขาเป็นฝ่ายที่กระทำเราก่อนถูกไหมล่ะพี่เราแค่แบบว่ามาออกเสียงร้องเรียนอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่เราไม่ได้ตามจริงเราไม่ได้มาตั้งใจจะมาตีพี่แต่เขาเป็นฝ่ายทำเราก่อนถูกไหมล่ะพี่เราก็เหมือนถ้าเกิดเราไม่ตอบโต้ก็เหมือนเราโดนฟรีๆพี่เหมือนเราโดนเจ็บตัวเปล่าๆเหมือนเราแบบว่ามาให้เขายิงเล่นมาตีเล่นแรกที่ผมมากับเพื่อนมาช่วยกันเห็นพี่เขาแจกข้าวก็ไปช่วยแจกข้าวแจกน้ำบอกน้องเอาน้ำไหมก็ให้น้ำไปประมาณสักเวลา4 ทุ่มมีโขนกำลังมาดักข้างหน้าดักซ้ายดักขวาดักเข้ามาโถมพยายามโถมเข้ามาสามทางเพราะผมก็สู้เลยของที่พวกผมมีแบบพอจะหาแล้วมาได้พี่แบบสู้ด้วยกำลังที่แบบเด็กๆอย่างเราๆอ่ะพอจะหาได้เพราะผมสู้มันก็โถมเข้ามามันยิงแก๊สน้ำตายิงปืนยิงมะม่วงผมก็สู้ไม่ได้ก็ต้องถอยเข้าไปแอบในตึกแล้วเพื่อนผมเห็นเด็กตัวเล็กอ่ะโดนไฟฉายทุบอ่ะแม่งทุบแบบไม่เลี้ยงเลยแม่งทุบเอาเด็กบางคนก็โดนคอมแบทเตะมั่งผู้หญิงโดนยิงมั่งคนแก่มั่งเดินผ่านมันก็ยิงไม่สนอะไรเลยใช่แต่ว่านายสั่งมาอย่างเดียวผมทำที่แดงมันก็เป็นเชิงออกสัญลักษณ์ทางหนึ่งอะสันติเหมือนกันแต่ผมสันติในหนังกระติกผมเขายิงผมอะจะให้ผมยืนเฉยเหรอโอ้ผมก็มีมือมีเท้าเขาอะเขาก็มีมือมีเท้าเขาก็คนเหมือนกันต่างกันแค่เครื่องแบบโอ้เขามียศเขามีอะไรแค่นั้นแหละจริงๆอะถามเนี่ยถ้ายิงอะไรเสร็จอย่างเงี้ยทำไมไม่มาตั้งโต๊ะตั้งอะไรคุยกันเด็กไม่เห็นมีตัวแทนมาคุยมีแต่เป่าไม้ไล่กระทืบขี่รถชนโอ้แบบนี้เหรอผู้ใหญ่แบบนี้ที่เรานับถือเราควรจะนับถือไหมเราต้องเลือกได้เปล่าเราก็เลือกนับถือไหมแต่เราไม่นับถือแบบนี้ชีวิตเราเลือกเองมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชนมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนผมอ่ะขี่รถมาวันหน้าวันที่22 23ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาปิดกล่องมันอ่ะเขาขี่รถมาเนี่ยตำรวจคอฝอสไลด์โล่ใส่เลยแล้วทีนี้พอเขาล้มนะความเป็นคนอ่ะจิตใจความเป็นคนถ้าเขาล้มแล้วอ่ะเราต้องเอาเขาขึ้นมาแล้วก็หารถพยาบาลไหมอันนี้อะไรล้มปึ๊บกระทืบตีแบบนี้มันใช่เปล่าพี่บางคนมันเด็กนะพี่ผมอยากจะถามหนูพ่อขอเนี่ยที่คุณทำลงไปงั้นอ่ะคุณคิดว่าตัวเองเท่ไม่เท่เลยพี่ผมโดนกระสุนยางยิงที่ขาผมมาวันแรกผมโดนกระสุนยางยิงที่ขา2 นัดแล้วก็ที่หลังนัดนึงแล้วก็ผมมาโดนปิดกล่องโดนเอาโล่เฟี้ยงรถมอเตอร์ไซค์ผมล้มโดนแล้วรถพังยับนะครับเป็นหัวเป็นท้ายแล้วเขาไม่ได้มาล็อกจับตามยุทธวิธีเลยคือเราขี่ออกมาดีๆอ่ะล้มเขาโล่เฟี้ยงใส่ทั้งที่เราไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเขาเราไม่ได้จะทำร้ายเขาเขาโล่เฟี้ยงใส่เพื่อให้เราล้มล้มแล้วก็จับแล้วเขาก็เอาผมไปข้างทางไปเตะไปเนี่ยหัวเป็นท้ายนะครับผมโดนกระบองตีหัวแต่ผมใส่หมวกกันน็อกโดนกระบองตีหัว 3-4 ทีพี่แล้วก็โดนเตะแล้วเขาก็เอาขึ้นรถไปโรงพักครับโดนทุกคนครับคลิปนี้ให้ดูอยู่โดนจับไปข้างในก็สอนอดูแลดีอยู่ครับแต่ตอนที่โดนกฟผ.ไปกฟผ.พูดไม่ได้เรื่องเลยครับ
บอกตอนผมจะเดินขึ้นรถห้องขังอ่ะเขาบอกขอโทษทีวันนี้เกมพี่ขอโทษทีแล้วเขาก็บอกวันหลังมาใหม่นะเขาท้าทายอะไรเงี้ยครับเขาขี่เราขี่รถห้องขังผ่านเขาก็ยกชูนิ้วกลางให้ผมคิดว่าเขาคิดว่าเราก่อความวุ่นวายคิดว่าเราแบบมาทำอะไรแบบไร้สาระก่อความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนแล้วก็พวกเรามีความจริงที่พูดอยู่แล้วเขาคิดว่าเราที่แบบเขาพยายามปิดปากเราอะไม่ให้เราพูดไม่ให้เราพูดออกไปในสิ่งที่แบบสื่อภายนอกจะรู้อะพี่วันแรกที่ผมหยิบมาผมไม่มีอะไรเลยพี่ผมมามือเปล่ามามือเปล่าผมก็หาขวดแถวเนี้ยพอที่แบบปาใส่ได้แล้วก็ถอยออกมาหลังๆเริ่มครับพี่ผมเอาดินปืนนะพี่ใส่หินกองกันแล้วเอากระดาษพับแล้วก็เทปพันมันจะเป็นประกบแล้วคอปลามันจะระเบิดแล้วก็มีพวกคุที่พอแบบยิงได้มันตุ้มให้มันไล่ออกไปพี่ผมยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพี่แต่ผมต้องการแค่แบบป้องกันตัวไม่ให้เขาแบบมาทำร้ายเราอย่างเงี้ยถ้าพวกผมไม่ทำพวกเขาต้องยิงผมเนี่ยเขาต้องตีผมเนี่ยเขาก็ทืบผมเนี่ยถึงผมโดนจับไปก็ดีแต่ว่าแม่งก็ตีผมมาทืบผมในสอนอยดีรัฐบาลชุดนี้แม่งห่วยมาแต่ไหนแต่ไรเลยลูกหลงอะไม่มีหรอกมีแต่ตั้งใจยิงเมียกูโดนไปนัดหนึ่งแล้ววันนั้นอะตำรวจไม่มีอะไรเหลือที่ดีแล้วไอ้เหี้ยตัวออกไปโอ้ยไอ้ตัวออกไปเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่การเป็นการรวมตัวแบบไม่มีแกนนำนะครับเป็นแบบออร์แกนิกล้วนๆเลยพอไม่มีแกนนำเนี่ยมันก็คอนโทรลไม่ได้นะพอคอนโทรลไม่ได้ทุกอย่างก็จะเกิดความวุ่นวายแบบนี้คือมันไม่ได้เป็นม็อบแบบจัดตั้งมีแกนนำมีมวลชนมีต่างๆไม่ใช่เป็นการรวมตัวของเด็กที่พ่อแม่เขาประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพิเศษเศรษฐกิจเรื่องโควิดเรื่องอะไรมันก็บวกกันเข้าไปหมดเลยนี่คือปัญหาที่เขาออกมาต่อสู้คือเราต้องยอมรับอย่างว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาโลกใบหนึ่งอยู่ในมือเขาหมดแล้วเขาสามารถหาข้อมูลได้เขาเราได้เขาคือจะไปปิดบังอะไรก็ไม่ได้แล้วเรื่องรัฐธรรมนูญเลยเรื่องอะไรต่างเขารู้หมดรู้ไปทั้งหลายๆเรื่องที่ลึกๆลงไปเขาก็รู้หมดทีนี้ทุกอย่างเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่แบบต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเด็กเขาก็มาขอการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองการที่มาของนายกรัฐมนตรีอะไรต่างทุกอย่างเนี่ยเขารู้เขาเห็นหมดใช่ไหมผมจะพูดมากก็ไม่ดีเพราะว่าเราทำทีมแพทย์ไม่พูดเรื่องการเมืองเนาะพูดมันลึกนั่นแหละคือเด็กเขารู้หมดแล้วถ้าทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเดินไปตามคันลองความงามที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยทุกอย่างมันก็จบใช่ไหมครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็ยังอยู่อย่างเงี้ยก็เด็กก็จะออกไปเงี้ยถามไม่มีทีมผมมาเด็กออกไหมออกบาดเจ็บแล้วต้องมีบาดเจ็บแต่ทีนี้เนี่ยไม่อยากให้ประชาชนทั้งหลายมองว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กแว้นเป็นเด็กเลวร้ายอะไรเงี้ยไม่ใช่เด็กป่วนเด็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราฟังแล้วมันไม่ค่อยสบายใจนะเด็กพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาโตมาเขามีสมองมีความรู้เขายังสัมภาษณ์เด็ก14-15เนี่ยเขาก็บอกว่าพ่อแม่เขาเดือดร้อนใช่แล้วปกติทำหากินได้ตอนนี้ทำหากินไม่ได้ซึ่งค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็มีตัวพ่อแม่ไม่มีรายได้เขาก็เดือดร้อนแล้วเขาเรียนจบจะจบไม่รู้อนาคตยังไม่รู้ว่าจะมีอนาคตหรือเปล่าเขาพูดมีเหตุผลน่ะมันไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนที่นั่งคือเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราต้องมายุยงส่งเสริมเขาใช่ไหมเราก็ทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามโอเคคุณทำผิดก็ว่าไปตามกฎหมายบ้านเมืองไปโอเคเจ้าหน้าที่ก็จับกุมไปผมเองก็ทำตามหน้าที่ว่าเขาบาดเจ็บเราดูแลใช่ไหมทีมเราจะดูแลแค่นั้นเองเราจะไม่ไปยุ่งกับการเคลื่อนไหวของเด็กการเคลื่อนไหวของเด็กการสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับวัตถุระเบิดอะไรเงี้ยเราไม่ทำเราทำเรื่องของการรักษาพยาบาลดูแลการส่งต่อเท่านั้นเองถ้าไม่มีหน่วยประถมพยาบาลเนี่ยณจุดเนี้ยพี่คิดว่ามันจะมีการบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นเยอะกว่านี้ไหมเยอะครับเยอะครับแล้วถ้าทำเคสอะไรบ้างแต่ละวันเยอะขนาดไหนวันหนึ่งเป็น10เคสเป็นเกินอ่ะเกิน10เคสขึ้นมามีเนี่ยกระสุนยางเอ่ยแก๊สน้ำตาเอ่ยไม่กลัวพี่ถ้าเกิดเราผมตายแล้วประเทศดีขึ้นผมยอมครับ
เสียสละคนเดียวแล้วประเทศดีขึ้นนี่ยอมพี่